เทพบุตรเทพธิดาที่เป็นบริวารทั้ง 60,000 เอาตนไปเกิดในครรภ์ในท้องของเศรษฐีข้าบดีน้อยใหญ่ส่วนว่าพระนางผุดเสด็จส่วนว่าเทพบุตรศรีอริยเมตไตรโยเอาตนไปจุติในพระครรภ์ในท้องของพระนางผุดเสด็จทั้งพระทันกับบ่เศร้าทั้งท้องกับบ่ตุ่นแม่ใหญ่เอ้ยเพิ่นว่าคนบุญเข้าในคันท้องบ่ใหญ่พานาผุดเสด็จนาฏไทยก็คือดังกันผุดเสด็จปิโคโอดแต่นั้นผุดเสด็จทรงมีคันได้นานวันถึง10เดือนจึงบ่เตือนกรุงสนใจอยากจะไปนครเรศรอบพระราชนิเวศนครหลวงกรุงสนใจก็ล่วงดวงพระราชาฤทัยไปไม่ขัดคืนรับสั่งให้ชาวเมืองเขากวาดปัดเหมือนลานวัดอันดูดีประดับในสีผีด้วยธงชัยอันสวยงามถึงเลิกยามได้เวลานางพญาก็ทรงรถเที่ยวบทจรรอบนครถึงกลางเมืองพานางทราบเรื่องวรัญจวนเพราะกันเปรียบปวนทนไม่ไหวล้มกรรมชวาตเลื่อนขึ้นเบื้องเหนือลงเบื้องล่างเป็นเหตุให้พระนางผุดเสด็จทราบว่ารัญจวนพระคันพระประยุรญาตนางสนมผู้ใกล้ชิดจึงได้จัดสถานที่ให้พระนางผุดเสด็จคลอดลูกยาในมัคคาหนทางบาของพระฤทธิ์พระนางก็สถิตคลอดลูกยาในมัคคาที่นั้นแลก็มีณกาลครั้งนานอุทธพงษ์องค์กษัตริย์เมื่ออุบัญจาพระคันมาโลในตาทั้งสองข้างวางพระกรแล้วทูลวอนพระมารดาว่าอามาข้าแต่แม่ทรัพย์ไม่แน่นั้นเท่าไรจงมอบให้ลูกทำทานส่วนพยาบามารได้ยินคำสวนีของลูกร้องสาปจากว่าเป็นบุญจึงได้ยกมนต์พันตำลึงให้ถึงมือแล้วตั้งชื่อเวสสันดรพระก่อนในตรอกก่อนพ่อขาและพาณิชย์ในเวลาอันเดียวกันช้างสัมมาในอาการขาวสะอาดดังสำลีนำนาเคนสีตัวขาวพองเอามาไว้ในท้องพระโรงหลวงประชาชนคนทั้งพวงก็มอบให้ว่าเป็นใหญ่ในเท้าเธอให้บำเรอเป็นมิ่งเมืองแก่เวียงชัยชื่อปัจจัยอันพระเวทอุบัติมาจะได้เข้าไปกราบทูลพญากรุงสนใจให้ทรงทราบพระองค์ก็ทรงบ่าเปิ่มสมบัติได้จัดแม่เลี้ยงพระนางลงให้ทรงทราบเลี้ยงโอรังให้เบิกบานพระนามพระธนสารเจริญคนไม่คิดหยุดรับแต่ทานการกุศลศึกษาต่อเทโรจินจิลปาคิเปะเพื่อเฟื่อในทางท่านการกุศลเบิกบานต้นดกดอกบัวในราตรีอายุมี16ทวนพระยากรุงสนใจได้คำนวณตระหนักแน่ว่าควรแก่การครองเรือนจึงได้ไปขออาแม่วงเดือนนางมัตสีจากตระกูลสิมัทราชอันเป็นญาติเนื่องในวงองค์ใกล้ชิดทั้งญาติมิตรก็ยินดียกให้มาเป็นพระอัครมเหสีของพระเวทอยู่ในเพศผู้ครองเรือนครั้นนอนเดือนเปลี่ยนแปลงมาก็ได้บังเกิดลูกอย่างงามขาวสะอาดคนใหญ่นาชื่อชาลีน้องบุตรีชื่อกนาชินานาทรงฉลาดทั้งสององค์เมื่อดำรงกิจการนานมาจึงได้สร้างศาลาขึ้น6แห่งเพื่อแบ่งทานพระรับผู้บ้านดวงดีลูกเลี้ยงย่าจกระจงจรไม่เดือดร้อนแจกทำทานเป็นนิจการนานมาก็มีนะกาลครั้งนอนอันบ่แม่นมันสิเป็นคือแข่งสารพัดเหล่าที่จะได้จังว่าเป็นคือการแข่งคือสารพัดอันผู้สิถวายกันเทศแม่ครับสังเกตบ่ว่าเรื่องพิธีคนสินั่งเต็มกะวางสละเล็กๆคันไปบ่ได้เพราะว่าผู้ว่าบ่ทันลูกโอ้บัดนี้ดิบัดนี้เป็นทรงสีจะอ่อนอัวกันเสียเหลือเกินเป็นอ่อนอัวเป็นวุ่นวายจะได้เรื่องนี้คันแม่นกัน13มันลัดขึ้นมาได้กันเล็กๆก็เพราะอยากได้ผู้ได้ถวายแล้วสิได้หนีเมื่อแม่โอ้ยข่อยรู้ตนผู้ถวายนครกันดีก็ยังว่าก็ยังว่าจะมาบัดอยู่สุดท้ายหมู่เถผู้ว่าบ่อยู่ให้ก็สิอยู่หยังก็สิว่าอีกล่ะเอาผู้ถวายนครกันนั่นไว้หลายๆเด้อปีหลังเด้อนั่นเออจังสิอยู่หลายบ้านพอเอาบ่เป็นหยังครับสิทําหน้าที่ไม่ให้เกิน 10:00 น.คุณโยมเพราะว่าเอาตามหลักการเป็นนักเทศต้องรู้จักพัฒนาเป็นผู้รู้ต้องรู้จักเวลาเป็นนักพัฒนาต้องรู้จักสถานที่เอาตามกันเวลาเฮาเนาะภารกิจก็หลายคันสิเทศเลยอีหลีสมัยก่อน8ชั่วโมงคุณโยมอัตมาภาพเป็นสามเณรแต่ปี34 35 8ชั่วโมงเต็มแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย่นลงมาแม้จะเป็น4 3รูปก็อยู่ประมาณ3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงหรือตามกำหนดการเวลาที่ทางสถานที่นั้นๆให้ได้เพราะว่ามันเป็นการเทศประยุกต์เข้ามาแล้วเออละครับท่านเจ้าคณะตำบลขะหน่อยคันแม่นในบาทนี่เขาได้เหมือนเท่าสี่สามโบสถ์แล้วปีนี้อยู่ดิเอาเขาว่าเขาบ่เท่าขันใส่บาทมันก็สิเป็นของพระตอนนอกคือวังไดธนาเออผู้ว่าไปเรียกของกระสีพระเจ้าหัวคือกันนั่นแหละวังหันคอยนั่งเชียงที่รีบพระเดชฟังเทศกระสีเก็บกดนั่งสงบสังเงียมแต่พระเดชพระคุณแต่ผู้เดียวที่ผู้ขาก็เก็บกดคือกันแต่อยู่ในหอประชุมบ่แม่นจักหน่อยตัวเฮียคอยเปียกเหมือนห้องมันบ่สวงเนาะ
เอาบัดนี่ที่ว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องครับอาตมาก็สําเป็นพระน้องไส้ของโยมเอ่ยพิษสมัยวัฒนธรรมเฮานี่ละบัดนี้เข้าสู่กันหิมพานต์วังหันพระเวทได้เกิดแล้วคุณโยมแสดงว่า6กษัตริย์ได้บังเกิดในมนุษย์โลกครบแล้ว1พระยาบรมกงสนชัย2ปรางพุทธศรี3พระเวทสันดรมหาโพธิสัตว์4พระนางมัตสี5พระชาลี6พระนางปัญหากันหาเมื่อที่พระเวทสันดรเกิดเพิ่นมีช้างกุญชรปัจจยนาคนาเคนเรียกว่าสหชาติคำว่าสหชาติคือเกิดเวลาเดียวกันยกมาอันเดียวบ่ยกมาหลายเอาช้างปัจจยนาคนาเคนมาสิ่งเดียวเท่านั้นสร้างปัจจยนาคนาคินเป็นโคจสารมหามงคลเป็นสร้างสมสร้างเย็นหากว่าเมืองได้ฝนสีห้อยห้ำหยาดพืชพระมักไม่สิบันสร้อยเสื่องเดือดจึงได้ยกเป็นช้างคู่มิ่งบารมีของพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นมีประทัยปรารถนาอยากทำทานจึงได้สร้างโรงทานขึ้น6แห่งรอบพระนครสี่ทิศทิศตะหนึ่งหลังกลางพระนครสองหลังจิตจวัตรประจำวันของพระองค์เมื่อเสร็จสิ้นจากภารกิจแล้วก็จะได้ขี่คอช้างกุญชรปัจจยนาคนาเคนออกมาโรงทานเมื่อทำเป็นจิตจวัตรประจำวันพระองค์ก็ทรงสุขสีมสำราญนครสีพีชุ่มเย็นอุดมสมบูรณ์ตลอดมายศชะงักพักเมืองสีพีที่อุดมสมบูรณ์ย้อนไปถึงเมืองตะลึงกะลาดแห่งแรกมาเหลือ7ปี7เดือน7เมื่อ7วันคุณโยมเอ้ยลำบากตักต่ำจังได้ไปกราบทูลแก่พระเจ้าเมืองตะลึงกะลาดแล้วจึงมีมติส่งพราหมณ์ทั้ง8มาสู่ขอเอาช้างปัจจยนาคนาเคนจากพระยาบรมพงษ์เพชรเวทสันดรเมื่อมาฮอดแล้วเป็นเวลาพบคำบ่สามารถเข้าไปสู่เขตพระราชฐานว่างได้จึงได้นอนอยู่ศาลานำคนขอท่านตื่นมื้ออื่นเช้าจังสิเข้ากราบขอคุณโยมขอบรรยายในกันนี้เพราะว่าเวลามันจั่นเข้ามาแล้วจากนั้นเมื่อพระเวสสันดรได้ออกมาพบพราหมณ์ทั้ง8ก็เลยเกิดความสงสารถามเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นไปจึงได้ตัดสินประทัยพระราชทานช้างปัจจยนาคนาเคนให้แก่พราหมณ์เมืองกะลึงกะลาดไปในคราวครั้งนั้นเมื่อได้ไปแล้วภาพมันดีใจมันก็เลยพากันญาติกันขึ้นชีสร้างคนเปียดคนเนาะสร้างตัวเดียวเสียงแซววนทนทืนแม่ใหญ่เอ้ยโอ้ขอโทษมันเคยไปเทียดแต่น้ำบ้านตัวแม่ใหญ่พานาขอโทษเด้อจ้าบางนี้แล้วเนาะบางเพื่อนสิถอดกันเทียดออกยังว่ากันยังว่าในตอนนั้นเปียดคนญาติกันขึ้นชี้สร้างมันเสียงดังหลายมันเซลพวกเจ้าหน้าที่ในนักการพี่น้องชาวนครสีพี่ไม่เห็นจะเลวก็เลยว่าหยุดหยุดหยุดตำรวจเอ้ยมาจับเจ้าหน้าที่เนี่ยพานะเจ้าไหนเจ้าสร้างปัจจยนาคหน้าเขียนไม่เห็นไปตัวทีบตัวเดียนมูเจ้ามาลบดูดูมินพระบรมบดีชาติอุปภาพแท้ไปถามว่ามูเจ้าเจ้าไหนเจ้าไหนสร้างตัวนี้มาก็เลยว่าไปขอมาแบบไหนขอพระราชทานมาพานะท่านขอพระราชทานมาอ่านสันตาตัวพิมพ์ให้ฟังเบิ่งพระเมืองกะลึงกะลาดก็เลยสิอ่านสันตาตัวพิมพ์ให้ฟังอยากให้ฟังเป็นโบราณจักหน่อยปกติกันนี่ใช้เวลาชั่วโมงกว่าพุ่นเด้คุณโยมคันแม่นเป็นสถานที่ธรรมดาก็สิพาหมู่เจ้าหัวจนเฉาแห่งพุ่นละพระเมืองกะลึงกะลาดก็เลยอ่านสันตาตัวพิมพ์ให้แก่พี่น้องชาวนครสีพี่ฟังว่าฟังนาฟังนาชาวเมืองทางอย่าเพื่องอย่าขัดละเพียงกุญชรฉันจัดมาแล้วพร้อมสับฟังฉันจะอ่านนับปากกันทางไปทางไปมีทะเบียนบอกไว้เลข3 4 5เดิมได้เกิดอยู่ป่ามารดานาเขียนนาเขียนนางกรีนุสเวทมองเห็นบุญญาณุภาพเนี่ยช่างนั้นทราบผู้บารมีพระเอกจึงยกให้แต่ว่าเทวันพระเวทเกิดทางนี้ประเสริฐและชื่อว่านาเทียนนาเทียนกรุงสนใจได้เสียนมอบให้พระเวทขึ้นอยู่ในเขตและนครสิบเอกสิบเอกวันทางนั้นมีประจำเสียนเกล้าลุบปันนั้นเล่านั้นเล่านั้นเล่ากระเท้าเผือกทั้งตัวเขาเมืองอย่ากลัวว่าฉันละกรอบฉันได้มาโดยชอบก็มาโดยดีโดยดีประทับตาก็มีเสียนนามไว้ตายพระเวทยกย้ายยกย้ายมอบให้
ไม่เปลี่ยนทานเปลี่ยนทานมาเฮสีพรทานว่านางมัดสีมัดสีพระเวทใจดีเจ้าของคนให้ชาวเมืองเสพีจงหลีกไปและอย่าได้ยึกยักและอย่าได้ยึกยักและอย่าได้จู่จี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 ้เดี๋ยวฉันจะฉีดช้างเหยียบตะบานผู้ใดมาพานปิปากมันลูดวัดสักพอแต่ว่าเร็วพวกเช่านครสีพี่ปาดสารตาตัวพิมพ์ของแท้จังได้ปล่อยไปพอช้างปัจจยนาคนาเคียนเหยียบย่างเข้าสู่พื้นพัทธรณีแห่งเมืองกลึงกลาดฝนฝ่าชลธาตกต้องตามฤดูกาลอุดมสมบูรณ์อยู่ดีจินดีตลอดมาจุบหิมะพาด134มหามงคลชัยเอามาถวายกันเทศซะจ้ากันหิมะพาด นั้นถวายเร็วกะยะท่านเมียหนีได้เด้อบัดนี้เข้าสู่กันที่3ท่านกัน
ต้องเจริญพรขออภัยไว้ก่อนเรื่องอาจาระเพราะว่าอาจจะมีฉีดยาใส่ลำคอบ้างโน่นนี่นั่นบ้างเพราะว่าตามสภาวะอากาศในด้านสุขภาพที่เป็นกันชีไล่แล้วแต่เจ้าวันที่หนึ่งมกราคมจนว่าหอดปณีคุณโยมขันว่างเว้นจากการไปใส่เสียงสิบท่านพ่อสิบมืออยู่ฉะนั้นแล้วญาติโยมมันเป็นที่รักข้าราชการทุกภาคส่วนพ่อค้าขหบดีเศรษฐีผู้ใจงามสำหรับทานขันนั้นมีพระคาถา209พระคาถามหามงคลชัยกล่าวถึงเมื่อชาวนครศรีพีได้เห็นพระเวสสันดรทานช้างกุญชรปัจจัยนาคนาคเขียนให้แก่ชาวเมืองกะลึงกะลาดเกิดความบ่พอใจไม่ไงลังไลไตเต่าไปทุ่นฟ้องแก่พระยาบรมกรุงสนชัยบอกว่าลูกชายของพ่อพระองค์นับแต่มื้อเกิดมามีแต่ขนของออกขนของออกบ่มีขนใส่จักเทียผู้ใดมาขออย่างกะท่านเมิดอีกบ่ดนบ่นานดอกคันมีคนมาขอพระญาติสนชัยกับเปียผุดศรีไปเป็นคนรับใส่เขาพระเวสสันดรจะต้องทานให้พระยากรงสนชัยก็เลยว่าสิเฮ็ดจังได๋เช่าเมืองว่าให้ขาทิ่มเสียแต่พระยาบรมกรงสนชัยด้วยหัวอกพระราชบิดาสายใหญ่แห่งความเป็นพ่อหาวิธีการผ่อนผันลงมาจนได้บอกว่าเฮาสิขับไล่พระเวสสันดรออกจากนครศรีพี่เขาสู่ป่าเขาคิดได้ว่ากฎหมู่เจ้าสิพ่อใจบ่ก็เลยตกลงตามนั้นจึงสั่งการให้นายนักการไปแจ้งเหตุแก่พระเวสสันดรพระเวสสันดรทั้งดีใจและเสียใจดีใจที่จะมีโอกาสออกจากทรัพย์สมบัติทั้งหลายปลีกวิเวกไปบำเพ็ญบารมีเสียใจที่พ่อเป็นพระมหากษัตริย์แต่ทำไมน้อจึงหูเบาเช่นนั้นจากนั้นจึงขอปลัดนัดไว้สามวาระวาระที่หนึ่งเตือนขึ้นจะทำสัตตภาทานคดฉสันอย่างละ700วาระที่สองจะได้ไปลาพนังมัตสีกับกันหาจารีวาระที่สามจะไปลาเสด็จพ่อเสด็จแม่สมมุติเอาสัทธนาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาที่เรียกว่าสิบ่เล่นกันนี่ดอกแต่ว่าว่าให้เพิ่นผู้ละก่อนลูกล่ะให้ท่านเจ้าอธิการอนัตเป็นพระเวทอัตมาสิเป็นมัตสีว่าผู้ละก่อนกับพ่อเพื่อจั่นจ่อเวลาเข้าในคราวครั้งนั้นพระเวทสันดรสมมุติเอาสัทธนาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาฮอดมื้อใหม่อรุณไขเวทสันดรทำทานบารมีอย่างละ700แม้แต่ราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับท่านเสียงบ่เหลือจากนั้นจึงมุ่งหน้าคำราการเข้าสู่ปรังคปราสาทของน้อยนาฏมิ่งมัตสีสิบไปล่าลูกล่าเมียเมื่อไปถึงแล้วองค์พระเวสสันดรจะมีวาจากับพระนางมัตสีเช่นไรขอนิมนต์ท่านเจ้าอธิการอนัตติตเมโทท่านเจ้าวาดวัดหนองกกหนองยาวเจ้าคณะตำบลเมืองเสือได้ทำหน้าที่พระเวสสันดรสืบต่อไปขอนิมนต์เวสสันดรราชาเมื่อพญาเวสสันดรฟังสุนทรในนาการมาไขขานบ้องเรื่องราวดวงจิตนั้นก็พองขามนสำลีถึงจะมีใครมาขอนอนในเนตรทั้งสองดวงก็จะล่วงให้เป็นท่านจะว่าอร่อยแต่ช้างสอนหน้าเคนกระนั้นแล้วก็กาเกณฑ์แก่ชาววังให้แต่งตั้งสัตมหาทานโคชสารยาละจินรอยทั้งว่าควายโมทาสีมานามีระเวียงชัยจัดไว้ให้พร้อมสามครอนสร้างเสร็จจึงเสด็จเข้าไปในปราสาทของนางนาฏแม่มัตสีไขวจีแก่นางเธอมัตสีเอ๋ยนับแต่นี้ซ้ำอันใดมีจงฟังไว้ของน้องได้จากตระกูลทั้งอองมนที่ได้มาจากพระยากรุงสนชัยขอน้องนางจงฟังไว้อย่าประมาทนะแม่มัตสีสมเด็จพระนางมัตสีศรีวรกัญญาได้สดับสารพัสดากล่าววาจาในวันนั้นพรั่นพระทัยใจกังขาจึงทูลว่าพัสดาเจ้าข้าเอ๋ยคำนี้หม่อมฉันไม่เคยฟังแต่ก่อนมาเรื่องอะไรที่พระองค์จะเจิงจรจากนครไปเรียมภัยแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยกล่าวเรื่องราวนี้สักทีเลยช่างกระไรเอ๋ยจึงพูดได้เหตุอันใดบังเกิดมีขอคุณพี่จงแจ้งจาให้หม่อมฉันรู้ว่าเป็นโทษจริงสิ่งอันใดเถิดพระเจ้าข้าน้องลามาสี่สุดที่รักของพี่เมื่อวันนี้พี่ได้ทำท่านสร้างนาเคนตัวประเสริฐประชาเมืองเขาประพรมพญาพอเพิ่นเครียดให้อายเลยจำคาให้พี่นี่พี่มหาเจ้ามณีอายมหาเจ้าบณีก็บ่มีอย่างไรดอกน้องลาวสิมาเบิ่งหน้าเจ้าวสิมาล่าเจ้าเป็นเพื่อนสุดท้ายต่อน้องลามัดสิเอ้ยนี่
นี่ลันดูเลือใจเดือนุชนาดเนื้อแค้นทางเอกรมนางฟังว่าจะสามีเสียงนี้ดอบไก่น้องเนื้ออันความผิดบอกความฟังสิพ้นฟังเดือนมีจากจังได้อายบ่อยากปากแต่หังอูดบ่อได้ก็เลยหาอายดอกตามึกหายเฮียดทาเวดสันดอนพระนางมาสีสุดที่รักของพี่น้องล่าเสียละเดินน้องไว้ในเวทสีมัดเสียนางบ่หวังดีเสียยกร่างให้พ้นยืนอยู่กับพี่บ่ได้น้องน้องล่าเอ้ยเรื่องนี้พี่ผิดผู้เดียวเจ้ากับลูกเต้าบ่ได้เกี่ยวอีหยังสิเอาไปทนลำบากกับพี่บ่ได้น้องบ่เลยไปตามพี่พระสามีนั้นเอาปากอยู่ดีดีสิมาอยากล้านี่กันยังเรื่อยเรื่อยเอ้ยน้องน้องบ่แม่นเมียน้ำหยวกในวางน้องอุ่นเนื้อแม่นนอนเสื้อดอกบอดเพียงบอดพอกไก่ดอกในเมืองอันโคจังกว่าแจ้วยันหลายดื้อยันคนเสียวพันน้องพ่อบื่นไปตามพี อย่าสิไปน้ำพี่ถอนน้องลามัดสิเอ้ยเดิมที่เริ่มลูกข้าชาติที่รีบให้พาน้อมยอมยาศิลากันกันสังตามเมียนที่นี้มือนำอีกลานปากว่าน่าสันเนบอันตรายบอกนานาว่าสิบพันไปตามไอ้ผัวบอนตายอย่าสาให้น้องมัดสินี่เป็นแม่ใหม่มันผิดลายน้องบ่อยู่ให้เจ้าติดดอกเบื้องหลวงสิแม่นครับน้องเบาหรือคำไทยเตือนพันยังเอื้อนักเตือนนางเอื้อนลืมเทมีนางสานมดอกไม้สอนเนิบเลือบเทียนฟังคำสูงยอดทางใดบอดน้องสางเอื้อคิดบอกฟังเป็นยังจังบอกว่าโคตรโอเดียวงแต่เตี้ยวปั่นเสียหันควงบอกหวงเมียในจิตในใจของไอ้บ่ได้มีเรื่องกับเมียนะบ่นั่นดอกบ่ได้ไปมากนานเริ่มสู่ผู้เก่าหลังพระนางเอ้ยถูกหรือถูกที่บอกเกลือเนี่ยแหละลูกเต็มเดียนเลือดหัวโบราณเป็นบอกว่าหนาซอยตืบกันคนมือหยาบซอยดื้อกันคนไม่เอ็บบอกลันไปดอกคำอ่างเป็นหนทางพร้อมเลื่อนเ
เมืองปอยเงียงเป็นมาลนต้นเตียนสิมาทำจังสิมาสีนวงเมียนบ่เอานั่นละดื้อว่าและต้นชายบ่เคยโคตรโลกใจพอคำลำเนอคำเนออุปมาเยี่ยมกะคือเอาละตุ้มไปตันชายชนว่าดอนทุ่งใจเปลี่ยนเธอบอดน้องลองน้ำลองน้ำเขาโน่นละดังปันน้ำมันเสียนตีเขียนทางเกินเลื่อมกลางโค้งหมอนเมื่อถึงข้าวนาเธอลดหมดอลุมอลุมจ่อยสำมือเพชรขมัวกำไม้เพชรสัวเพชรขมัวเห็นเจ้ายักษ์เกี่ยวบิดกะเพลังคนเดียวไล่คนกะไล่เพลังคนเดียวเขาหามวนเจ้าอย่าห่อนไม่ข้อนหน่อยอย่าสอดมันลานังเอ้ยยุ่นเสียนพ่อน้องลาการเข้าป่ามันหนาโหดเดินไทยสนดูดหน้าลงสิ่งจูดเฮาให้เผ่าเมียนจังว่าน้ำเหลือเสียนคอนตัวน้ำนองถ้าลอยเราเจ้ายุบปังต้องสีเก่าอย่าวางเลยสีพบพร้อมหูจักก่อละบอนตายแห้งสบายอายไปตายซาเพียงคนเดียวในไพ่เขียวมีเสื้อสั่งทางเลื่อมกระทิ้งสั่งลาน้าเอ้ยปางคนเดียวก็มีสำมือเอาสองคำเจ้าอย่าเอ่ยยืนอยู่ในบ้านเสียนสำเบยกำเอ้ยเจ้าเจ้าหอนขนูหมอนกันท่านทวงเอบางเอียนต่อน้องเอบางเอียนต่อน้องจังแน่สองทางดีเนี้ยสติกันคุ้นทอยมันตั้งกันดอมเสียงสานสานผู้หญิงแห่งใจสันบัดเจ้าโบเดี๋ยวดันเนิมท่านสิบปอยมาปักทามโอ้ยเตยอยู่ลงอยู่ป่าให้นั้นเจ้ายันเบาเจ้ายาเบาให้น้องข้า
ต่างนั่นนั่นเด้อพระนางพระเวสสันดรฟังธรรมอ้อนวอนของพระนางมัตสีจึงได้อนุญาตให้มัตสีจิตตามไปนำคุณโยมเอ้ยเป็นอันว่ามัตสีตกลงพร้อมน้ำจอมใจพระเจ้าพี่จากนครศรีพี่เขาได้ดงปลาไม่ให้กวงปลานาบัดนี้ย้อนเก่าตันถึงย่าแม่พุทธเสดีได้ยินเสียงโสกีแม่มัตสีทางไห่จึงไปไข่กำตันกับผู้บันองค์พระเวสเหตุที่ยังลูกลามัตสีน้อยจึงทรงสันมัตสีไข่ปากเบาต่อแม่ยามันดาผัวยานั่งเอ้ยไอ้ยาโกปูสนใจเพิ่นเมาหม้อไผประชาเขาแก่งบอกว่าของเพียงหลังคือไผสันเกือกของถ้าในเมืองกระลึงท้องเหตุเกิดปัจจังสีพอปูเจ้าจังไรหนีพุทธเสดีฟังเท่านี้เฝ้าขึ้นไปสู่ปังปลาไปทุ่นองค์พระราชาพอปัญญาเราจ่าต้านพี่ปัญญาสนใจเอ้ยเหตุลูกท่านสั่งเพียงหน่อยขออภัยลูกขอโทษเดี๋ยวเรียกโกรธต่อพี่ข้าจำขาไรหนีพุทธเสดีเว้าจังได้ก็ตามสร้างพญาบรมกรุงสนชัยบ่มีใครปากต่อเพราะปัญชนมาขอคืนได้ก็บ่ลงพุทธศรีจังไว้คงลงจากขอปางล่างบริพนังจิตวงลูกล้นผู้บนน้อยถอยลงมาจนใกล้กับผู้บันองค์พระเวสก็จังบอกเหตุขอลูกแม่เอ้ยแม่ขอพระราชทานอภัยโทษบ่ได้นั้นจึงให้หำคานิ่งองค์พระเวสนั้นก็บ่ได้นิ่งจึงลาพระมารดามันสิทั้งบุตรก็แล้วเตรียมตัวพร้อมขึ้นไปลาตนเจ้าไอ้เจ้าโกตนบอกย้อนใส่หัวกับเทพเจ้าลูกขอไหว้กราบการปกติแล้วกันเทียดทั่วไปกันสิมีปูกับมันสิเรียนนำกันไปอีแม่ตามวัฒนธรรมของชุมชนเนาะแต่ว่าในคราวครั้งนี้ก็บ่สามารถที่สิเอาการสนทนาแบบนั้นเข้ามาได้เวลามันจั่นจ่อเข้ามามันสิก็เลยมาลาปูแม่ใหญ่ที่เรียกพญาบกุงสมชัยก็ขอมันสิให้อยู่มันสิบ่อยู่ขอเอากันหาชลีไปเป็นรัชทายาทมันสิก็ว่าบ่ได้เพิ่นก็เลยว่ากันจังซั่นหมู่เจ้ากลับไปชลาเอ้ยว่าซั่นมัจฉิก็เลยสิลาปูแม่ใหญ่ไม่อยากจักไล่เติมมันจำใจมัจฉิว่าหรือบ่แม่นพระว่าไม่อยากจักไล่เติมมันจำใจจะต้องจะไม่อยากจับพาดเสียลำบากน้ำตาไหลไม่อยากจะคิดแต่ว่าจิตมันห่วงใยไม่อยากจะไกลแต่มันจำใจจะต้องจากลาในครั้งนั้นญาติโยมทั้งหลายองค์พระเวสสันดรจึงได้ส่วนพระนางมัตสีไปกราบลาเสด็จปู่เสด็จย่าพร้อมทั้งกันหาชาลีออกจากนครศรีพี่กล่าวถึงพระอินทราธิราชได้มาทดลองใจแป่งเป็นพระมาสู่ขอยังยอมพ่อยอมแม่ขอสามสินส่วนพระองค์พระเวสสันดรก็ได้พระราชทานตลอดไปถึงฉลองพระบาทหรือว่าร่องเท้าเอิ้นว่าเกิดภาษาบ้านเฮาทั้งสองพระองค์จะได้ตกลงกันว่าผู้หนึ่งอุ้มเอากันหาผู้หนึ่งอุ้มเอาชาลีจังได้เดินดงดันเข้าสู่ป่าเขาคิรีวงกตมีความสุขไม่มีทุกข์แต่อย่างใดก็มีนะกาละครั้งนอบลอนข้านักกันคุณโยม200เก่าพระข้าถามหามงคลชัยเอาเข้าสู่ลำดับพิธีการน้อมถวายกันทายธรรมเป็นกำลังในการถวายมานัด
ำนักงานบางท่านก็ในจังหวัดมาสักครั้งนะครับโดยบุคลากรนะท่านที่ร่วมร่วมในปัจจัยสถานที่นี้นะครับในร่วมกันในการที่สามนี้นะครับขอที่จะแล้วก็ในร่วมด้วยกันนะครับสำนักงานครับที่มีจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นผู้แทนเพราะว่าเป็นสภาดูในการถวายในการที่สามนี้นะครับหวังที่จะได้ขึ้นในการทำไปนะก็ขออนุโมทนาครับทุกหน่วยงานนะครับที่ได้เป็นกรรมภาพในแต่ละจังหวัดนะครับในศึกษากันนี้ครับเข้าสู่กันวันนัมปเวท57พระคาถามหามงคลชัยสำหรับกันนี้ก็ขอบรรยายคุณโยมเพราะว่าเวลาประชันชิดก็มาเรื่อยๆขอบรรยายเป็นกล่าวก่อนจะขอบรรยายเป็นคำพูดเป็นภาษาของเราฟังง่ายๆจันเอากระจบลงชั่วชกกระสีขอบรรยายเอาว่าจักน้อยกระสีไปว่าจุลพจน์มหาพจน์ให้เพราะว่าเป็นอย่างเจ้าว่าจุลพจน์มหาพจน์แต่ก่อนการจัดเทศมหาชาติไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงหรืออยู่ที่สนามหลวงสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้าพระองค์จะเป็นเจ้าภาพถวายการเทศจุลพลมหาชนมหาพลทุกปีคุณโยมพระเทพเฮานี่สิมักกันจุลพลมหาพลเป็นอย่างเพิ่นจังมักพระองค์ว่าพันละหน้าถึงความอุดมสมบูรณ์บ่อึดบ่อยากสมกับแผ่นดินเงินแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมนั่นแหละจังสิไปว่าสองกันนั่นให้ฟังเด้อสำหรับสองกันวันนับประเวท57กับชั่วชก79สิพันละหน้าเอาในการวันนับประเวทนั้นกล่าวถึงสี่กษัตริย์ปราพญาปรมพงศ์เพียรเวชสันดรพระนางมัตสี บอกให้มัตสีอุ้มออกชาอุ้มออกกันหาพระเวชสันดรอุ้มออกชาลีเดินดวงดันวันนับประเวทเดินเขาเอาแต่ตอนสำคัญกันในท่านใจท่านพระผู้บานถึงเท่าเจ็ดตลาดพญาใหญ่สหายทานสนใจบอกให้ข้องสืบสั่งเบื้องบ้านกระบอเอาบาทนี่เจ็ดตลาดท่านเท่าน้ำทรงจนถึงจุดเจ็ดตบุตรพันไพ่คอยระวังทางเขาองค์พญาเมืองเท่าก็ขึ้นปังห่างเตาพระเวทเขาสุดาวเขาวงกดขดคงประสงค์สั่งพำเพียรแม่นสีทุกยากเงื่อนกระทนฟ้าอุปสรรคทั้งสงสารเมียหลักลูกนุ่นผู้บุญนอนในตอนนั้นเขาไปโซปาเขาคิดเรื่องกดอมรินทร์อินทาธิราชญาณวันพระมหากษัตริย์พระโพธิสัตว์ศิลปะจึงได้ย่นย่อมักฆ่าให้เป็นมือหนึ่งวันเดียวแล้วก็ตรัสสั่งให้วิสุกรรมมาแปลงศาลาสองหลังมีเครื่องส่งสีไทยเทียนใจประดับสองศาลาพดทั้งสองไว้รับรองลูกเจ้าฝ่าวิลาได้ห่างเมืองเสียต่อเกินสู่เบื้องสักฆ่าเลยบรรดาสูงบารมีน้ำมุ่งสีองค์กษัตริย์ไทยแต่นอนไพ่ทั้งเขื่อนไหลเดือนหลัดป่าหอดบรรณาศาลาเขาไปดูอันหูใจสู่เสื่อมโทรมเขาวงกดทิ้นกว้างสงบเงียบสบายใจองค์ชี้ไพ่ทรงศีลบวชเป็นตาปะโซสอยส่วนมันซี่นั่งหน่อยก็คือกันกับเฮียบวชเป็นตาปะซีนีปีกกับลูกอ่อนหน่อยค่อยยังอีกหนึ่งหลังยังได้มาสัญญากันว่าต่อไปนี่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับมาคุณเฮาทำบุญในเป็นบุญยศหรือไม่จำไว้บอกง่ายๆว่าบ่ให้นอนน้ำกันหากผ้าชิดตกดินแล้วให้พนักมัดซีอยู่กับลูกหามเหยียบย่างขอมาสู่อาสมของพระเวสสันดรเนตรขาดถ้ามีภารกิจหรือธุระจำเป็นเอากันหาชลีมาเป็นสักขีพยานมัดซีหลับปากหลับคำหาผลพลามากไม่มาให้สู่เสวยบวชเป็นตาปัสสินีอีกกับลูกก็น้อยค่อยยังอีกหนึ่งหลังเนื้อองพระเวสสันดรกระจังตั้งหามยงเกี่ยวกับมาคุณเราทำบุญในเปลี่ยนบุญยาเสือหรือไม่จำใบมัดซีอาสาหาผลพลามากไม่ครูสุวรรณมาเลี้ยงสูบเป็นโมเสือเลี้ยสร้างอยู่ในดาวด่านดงฟังให้ดีเด้อบุตรเจ้าวันนับประเวทกันจบ57ภาคาถาได้ว่ามาให้โยมแจ้งก็มีณกาละครั้งนั้นลั่นป้องอนุโมทนาบูชากันถวายกันทยธรรมวันนับประเวทวันนับประเวทนะครับให้อานิสงส์นี้ขอให้
ดวงงานท่านครอบครัวนะครับจงเป็นไปตามสุภาพเถิดครับจากนั้นเข้าสู่กันที่ห้าจันทูชก79ประคาตอามหามงคลไทยกันที่ห้ายอดก้าวตั้งต้นกำเนิดบรรทุชกสมกับพกลุ่มลังเป็นตะจีเหียนไม่ไงแต่ว่าสำหรับบรรทุชกเกิดมาจากใสจากมหานรกวิจีเพื่อที่บรรทุชกเกิดเนี่ยมันเจ็ดหาบกระบงหูจินปลาทู่เหมือนเจ็ดซ้ำจินหลับมั่วเหมือนเจ็ดถ้วยพร้อมกับไปตักเอาน้ำฉีตมเจ็ดคู่ทั้งด้วนล้วนจินเสียงบ่เหลือตื่นขึ้นมาพันได้ลูกจากนั้นจนว่าหอดมือออกบักสู้ศกบักสู้ศกนั้นมันเป็นของอปีเสียดจะไล่ลุดออกจากท้องแม่กระต่ายปับพอกระต่ายเสียปูยาตายง่ายบองปอนเสียมใส่เอาไปเลี้ยงตายมดเสียงบ่เหลือจากนั้นปุริลักษณะบักสู้ศกอันที่เพิ่นเขียนไว้ในภาพพระเวทนั้นเพิ่นวาดให้เกิดมันได้ผู้วาดคันไปเบิ่งในหนังสือก้อมอีหลีเนี่ยลักษณะบักสู้ศกเบิ่งบ่ได้หัวล้านเถิกเถยหู้ดังปึงสีศพทั้งทั้งย่อยลงมาปกสีศพทั้งไตคือกันกับไก่ง่วงขี้มูกขี้ตาน้ำลายไหลใหญ่เป็นนิจจการน้ำตนน้ำโตมีตั้งแต่ขี้เฮ็ดขี้กากขี้เกลื่อนนุ่งผ้าบ่ได้ดอกเน็บกะเตี้ยวพื้นเดียวผ้าได้ดิบในยามมีหอยสังกับยาสุนไว้แต่เก่าขี้กากบาดนี้เมิดพอเมิดเมียเมิดโคตรเหงาของมันแล้วบ่สามารถสิไปอยู่กับไผได้ก็เลยไปหาขอทานขอไปขอมากขอมากขอไปได้เงิน100กะหาปณะกะหาปณะนึงคิดเป็นเงินไทย4บาทได้เงิน400หมาจ้อยพ่อดังแห่งทุกสักมีเศรษฐีสักพอก็เลยเอาไปฝากไว้กับเสี่ยวย่านโจรมาป่นมาลักมาแย่งมาชบเสี่ยวนั่นก็ได้รับไว้พอเสี่ยวก็คือพอของนางอมิตตดานั่นเองพอแต่รับฝากแล้วก็เลยสั่งกับเสี่ยวว่าเฮ้ยเรากลับมาเอาวันจันทร์จะต้องคืนวันจันทร์กลับมาเอาวันอาทิตย์จะต้องคืนวันอาทิตย์นะหมอนะพานะผู้เป็นเสี่ยวกับว่าโศกเอ้ยเฮาบ่ทุกข์บ่ยากดอกไปหาอยู่หากินซะสิรักษาไว้ให้นี่ล่ะขอฝากไว้คุณโยมอย่ารับซื้อของโจรกับของบ่ดีอย่าให้มันมาเหยียบเฮียนสร้างบ้านซองเฮาเด็ดขาดเตจิพอนางอมิตตดาเมียนางอมิตตดาอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขนับตั้งแต่บักสู้ศกมาเหยียบย่างเข้าสู่เฮียนสร้างลงไปแล้วโอ้ยจักว่าเจ็บไข้ได้ป่วยบ่เคยผิดกับบุญกับผิดโอ้ยเขาพาหมักทุเรียนอยู่ตลาดสารคามพุ่นเจ้าของยุทธศักดิ์กลางวัดสันข้างเขียงงักเข่าอยู่หามเข่าชงลงบาทแต่จี้บ่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนสาวเนี่ยจักผิดกับบุญแม่บ่มีเงินเสร็จตัวก็เลยเอาเงินโชชกออกมาใช้ออกมาใช้หมดสู่บาทสู่สตังนั่งเหลียวเบิ่งกันกับเมียเหลือแต่เงินจอดกอดพอได้ลีอยู่นอนหลังจากนั้นบักสู้ศกไปขอท่านบ่ลำบ่รวยคือเก่ากลับมาวางบาเสียวเงิน400บ่สามารถที่สิให้ได้จังได้ยกลูกสาวนางอมิตตดาให้เป็นเมียบักสู้ศกเมื่อได้รับนางอมิตตดาแล้วได้เมียกับแม่เมียคานีพอแต่ได้แล้วกับผ้าเดือนดุงดันคำดงคำผู้คำปาไปบ้านทุนวิทภาบ้านทุนวิทภาเป็นบ้านที่ผัวย่านเมียแต่ว่าขันเมียนผัวย่านเมียมันหังได้ดีเด้เนาะมันเจริญตัวเสียโลดขันผู้ขันผู้ใดบ่ฟังความเมียมันบ่ขึ้นบ่เกินดอกเสียโลดบาดนี้บ้านทุนวิทภะเป็นบ้านที่ผัวยันเมียนางอมิตตดาปฏิบัติบักพร่ำชั่วชกเฒ่าซ้ำผัวนมเขาก็เลยไปเห็นป้าอมิตตดาสาวซ้ำน้อยเจียงไม่ลอยงดงามปานนางเทพพธิดามาดูแลบักสู้ศกบัดเมียอยู่เฮียนมันคือบ่เป็นจังสิกลับไปก็เลยไปตีลูกตีเมียพวกนางพามานี่ก็เลยเรียนไปหากันอีเบิ่งเอ้ยกูถูกผัวตีแล้วไปยกย่องนางอมิตตดาบ่ได้จะต้องไปไล่มันหนีออกจากบ้านจากเฮือนเฮาเบิ่งในภาพพระเวทคุณโยมนั่นกันที่5พวกนางพามานี่ไปลัดตีลัดขานางอมิตตดาอยู่บ่อน้ำปัดจิตโอ้สังขารเมื่องามปั่นแต่งเป็นอย่างจังค่อยไปรวมกันกับบักสู้ศกบุญซุ่มเปียกซุ่มเป่าหวังบ่ดับบ่ดีตีนางอมิตตดาห้องห้องให้กลับคืนมาหาบักสู้ศกถามข่าวความเปลี่ยนไปเพิ่นก็เลยว่าเดี๋ยวนี้พวกน้ำพร่ำบัดนี้บ่ให้ข่อยอยู่เขาว่าข่อยนั้นปฏิบัติเจ้าดีโพดเขาไล่หนีบักสู้ศกก็เลยว่าล่านั่งเอ้ยต่อไปนี่น้ำก็บ่ต้องตักผักก็บ่ต้องเจ็บพี่สิปฏิบัติเจ้าเองพะนะนางอมิตตดาเว้าขึ้นว่าจังซี่คุณโยมพี่น้องยังสารคามนางอมิตตดาว่าบ่ได้โคตรตระกูลของฉันเนี่ยพ่อกับแม่สอนมา
ขันใส่ผัวมันสิเป็นบาปเป็นกรรมพะนะพระเจ้าใส่ผัวบ่นางอมิตรดาบ่ใส่นี้ยันเป็นบาปเป็นกรรมบัดนี้บักโซสกเลยถามว่าสิเฮ็ดจังได๋คันจังซั่นไปขอลูกผู้ใดก็ได้มาเป็นทาสีทาสาคือพ่อกันหาชาลีลูกของพญาบรมพงษ์เพชรเวชสันดรบักสู้ศกหลับปากหลับค่ําคันสิบ่ไปกะยันเมียน้อยปะตื่นขึ้นยามมื้อเช้านางอมิตรดาแต่งของให้1หมวกกุบเกื้องใบใหญ่ๆ2บั้งปลาเด็ดบั้งข้าวแห้งเป็นบั้งไม้ไผ่3เกือบหนังงัวหนังควายรองเท้าเพราะว่าเขาป่ามันสิไปเหยียบน้ําบาดนี้หอยสังเกาฉีกกากยาสุนให้เรียบร้อยมีดอิโต้ถ่วมคั้นหูเป็นอย่างจะว่ามีดอิโต้ถ่วมหูอันรุ่นของเฮาสิเคยเบิ่งตลกหมอลำอยู่ที่มันแบกมีดอิโต้ขึ้นยศว่าเขาเฮ็ดเหรียญหรือเขาเอามาจากมองนี่ล่ะมันดวงใหญ่ดําใหญ่แบกขึ้นแล้วมันถ่วมหูให้บักภาพสู้ศกไปได้ของเรียบร้อยแล้วมันก็เลยล่าเมียแม่ใหญ่ออกเดินดุ้มดันจากบ้านทุนนวิทะมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเขาวงกฏกิริจบลงชู่ชก79พระคาถามหามงคลชัยถวายกันทยธรรมบัดเนี่ยสองกันนี้มากๆเทวะเฮาทั้งหลายเฮ็ดปรารถนาคือพระองค์เด้ออ้าวเข้าสู่จุลพลมหาพลเด้อตอนนั้นบักสู้ศกมันไกลจากนางอมิตรดามันก็เลยหยบมือบ่ายๆว่าพี่ไปก่อนเด้อน้องดาสุดที่รักเด้อว่าซั่นนี่เอมบัดนี่เฮาสังลาอมิตรก่อนให้นอนคนเครื่องสะบอยเป็นลมจมน้ำคันนิ่งเอ้ยหายยอมเดินตายละน้องพ่อเมียน้อยตายได้คงไปลอยขันไปกังสิบปีทิ้นจากก้อนหินดอกก้อนดินเนื้อเผาควงป่าเลี้ยวกะขาเลี้ยวกะขาปอกจนล้างขันเลียนนี้แบนตุ้งกำมือเพลกำเพลพรปลาละวังขาน้ำนายพันจิตตะบุตรร่มกัดเอาองบักสู้ศพท่านโอบเปลี่ยนเกินกบไม่เสียงไหลมาเ
ันนงเวยโยงาน้ำพังเจตตาบุตรพอได้ยินเสียงหมายกลูกนาใส่จองใส่จอมท่านเดิมยอมแล้วส่องหาแม่ใหญ่ตื่นแกเห็นพร้อมสิ่งเขียงทางน้อยห้องบางเฮ้ยโฮไอ้หลานถอยเดี๋ยวเขาตายจิตตะกวนโคตรบ้องสิสูญเอียงเนอแม่ใหญ่เอ้ยในตอนนั้นบัดสู้ศพญาณในท่านเจตตะบุตรจับได้เลยเอามือลวงเข้าไปในถงยามได้บังป่าเด็กก็เลยเอามาตัวในท่านเจตตะบุตรว่านี่เฮ้ยเฮ้ยราชสารราชสารเด้อเฮ้ยโอ้ยพญาเมืองสนไทยเจ้าใส่เฮาไปเชิญองค์พระเวทบอกกวนเลศบอกให้บอกให้ท่านเจตตะบุตรนั้นก็เลยได้ดอกเสือใจมาแจ้งต้นไม้ผ่านในพังยุดจากเขินเกียได้เขินขันทองบอกบาลองก็มีอื่นใดหลักการพญาเมืองใสหอนตั้งไปป่าเขาเคดีวงกูดบอนอาสมของพระเวทสันดอนไปทางใดให้โตนั้นบอกเขาด่วนยมเออยมนายตั้งเจตบุตรหลงกลลวงขี้มักฆ่าทรงให้ทรงให้ทูตปกใดดอกสังลาจนลาพอนสามสิบห้าข้าทานินกันเลยจบและจนลาพอนสามสิบห้าข้าทานินกันเลยจบขันตีกองให้เนี่ยโยมสีเทาชมลำนาพระไม่มีจันใดจันเดิมของกี่นั่งใครเนาะใครเนาะกองเป้าบาดูดูนั่นแต่สี่คนคนดอกมาจากห้องสัตว์สาเสื้อสามทางกระทิงละมือสามงูจงอ่างเหลือมอ้องัวบาดแผลปากลายอกจนไตว่าไตว่ากระตาดวงปงห้องอันเสียงกองเมียนชันนกกดปวดกำพีนกการตีดอกตีวิตแห่งคืนแห่งคือคิดว่าหอดเมียท่านปูนดีเสียงลมเบิดเบื่อเสียงลมเบิดเบื่อเสียงลมเบิดเบื่อเสียงดังเบิ่งละเบิ่งละเบิ่งเธอหนอเป็นห่วงมีเจนปอนเพียโอวาสเจนปอนเพียท่านชมไม่สัตว์ดงพบฤาษีหนึ่งองค์ได้ลงลิ้นลมลวงตื่นลงเช้าเสียงตวงขอบฟ้านับตาบนจากฤาษีเวียนวนในหล่นคิดทางไปอื่นเป็นตวงสายใหญ่สายใหญ่เมียน้อยคอยเพียงหน้าสมเพียรตัวเองตัวเองตันหาเผาสวงและในแต่ละเดือนบัดสู้ศพกายลงหลวงลงเหี่ยวห่วยตะวันสวยดอกลาอ่อนพวงตะวันดอกล่อน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 เข้าวงกุบหอดเดียวหอดเดียวชูชุดจวนดอกสตองเลยแม่นโน่นแน่โน่นแน่เขาจอมยอดอ่านสมเนินบอลบอกเลยผัดสิบผัดผัดมัดสิบดอกเน่าแล้วตอนนี้หนูคงยังก
ระมาจากหามาไปอ่องตาก้าวตานก้าวตานขั้นขวาน้อยบาลูกลูละมันสิเกิดเหตุผลสตรีเพศดอกควางบูบได้กระสุดทางเที่ยวทำจนสาแล้วก็ควันเที่ยวไปอ่างวันเสาร์ตังดอกหักหน่อยหนึ่งหลับเจ็บใจคนควางหยอกยืนฉันได้กล่าวบ่นเล่นละหยุดเล่นคำมันว่าเมื่อแขนขาพอแห้งได้ก้าวเปลี่ยนให้เสียยมมาหาผลมาถึงจบพอดีได้จอดท่าแปดสิบห้าขาทวนทวนทวนสิลงแล้วสานเป้ามาหาผ่อนทั้งสองกันก็จบลงสมบูรณ์ข้อเจริญพรถวายกันไทยธรรมทั้งสองกันพระคาถามหามงคลชัย101พระคาถา101พระคาถากล่าวถึงสี่กษัตริย์มาอยู่ป่าเขากิริวงกตเชตธรรมาสเชตธะแปลว่าหกเชตธรรมาสขามไปใส่เจ็ดเดือนขันสีสัตตมาขามนี่แสดงว่าเจ็ดไปใส่แปดเชตธรรมาสขามไปใส่เดือนที่เจ็ดอยู่ดีกินดีตลอดมาในเมื่อนั้นพระนางมัตสีได้หาผลพลามากใหม่เอามาให้พระเวสสันดรเสวยแล้วเอาลูกกินนมกินจู่ซาแล้วจังค่อยนอนนอนลงไปปัดเสด็จสะดุ้งก็เลยฝันฝันว่านางถือสร้างวิ่งเรียนอะไรจนหายใจหายทำไรฝันให้เพิ่นได้ลูกน้อยหนึ่งในตอนนั้นฝันว่าสร้างวิ่งไรจนใจหายฝันว่าใช้ลูกไก่ทำยิ่งหมอมากคำข้อนางไว้ตกใจได้ห้องหอป้องบักไก่ตนโตหูตาฟันยิงแขวมันคือแท่หยักม่านตกอกตกใจแล้วก็มีชายมาพาเอาดวงใจควบเอาดวงตาพาเอาดวงใจถือแล้วก็เล่นหนีมัดซี่ตกใจคันแม่นอยู่ในนครศรีพีสิมีเท่าทานโหนบัดนี้บ่มีไผแล้วนอกจากพญาบรมพงศ์เพชรเวสสันดร
จังได้เอาดนฟื้นไปจุดไฟก้มเป่าแง้งกระบองไปหอดอาสมพระเวสสันดรพระเวสสันดรกระทำว่าแม่นผู้ใดนั่นคือมัดซีเจ้ามาจังได้สัญญากันแล้วว่าบ่เกือกขั่วกรรมคุณมัดซีว่าบ่ได้มาเกือกขั่วกรรมคุณพระเจ้าข้าม่อมฉันฝันร้ายเจ้าฝันว่าจังได๋พี่บ่สามารถสิออกไปหาเจ้าได้เจ้าลูกมานําบ่มัดซี่ว่ามาผู้เดียวย่านมัดย่านกันหาชะลีนอนเสด็จสะดงคันเจ้านอนผู้เดียวบ่สามารถออกไปได้พี่สินั่งอยู่ในให้เจ้านั่งอยู่นอกเว้าความฝันสู่ฟังเบิ่งพานามัดซี่ก็เลยเว้าความฝันสู่พระเวสสันดรฟังนี่บัดนี่นาเนียนละเนื้อนักเพียนั่งเอิ้นน้องนี่ฟันดอกว่าสังวิ่งเลียนไหลจนใจหายฝันว่าฉันไก่กำดำดอกคือหมอมากำกอดถ้านั่งไหวนั่งตุกใจได้ห่วงโอ้เอ้ยโง่เบิ่งไก่ต้นตัวโอ้ตาฟันนอนและเจ้าก็คือเทพว่ายักษ์มารหนึ่งความเอามีดพาดวางใจอันน้อยๆถือเอาได้กะเล่นนี้มองฉันฝันจังสิหรือว่ามัดสีนั่งเสียใจจากบุตรตารักให้ประจักษ์เสียตื่นอยากได้นี้ขันอ่ำอึ้งเงือบพระเวสสันดรนั่งโต้เป็นหรือตายน้องขอบเพิ่งพระสามีให้เกสคอยผลึกจำซื้อสี่เมียนลางดอกนางสวยหรือสิ่งเกิดผิดลายพระขวัญอายให้เราตายนั่นละดื้อว่านั่นดื้อผู้มาทางบนห้องสิผ่าพอยคนเมืองบ้านเนื้อพ่อว่ากำน้ำมังเนื้อเว้นเวียนจังมาหอดสองยอดแก้วสิลอยข้างเนื้อบ้านเคยพอดีพาหำเอาก็แก่กาบันทำน้องเฮ้ยพระเจ้าข้าวิปโยคใหญ่ฝันลายบอดีพระเจ้าพี่ละพ่อแต่พาหำเร็วกะแก่กะมาทำน้อยอันบันอังฝันในคนนี้หากประเดี๋ยวโดยท่องความบ้วนต่างจำให้กระบวนซึ้งนะมาเจ้าเสี่ยวสิบเสี่ยมเนื้อบอดก็เสี่ยมไม่เข้มกลัวแหลมสิมเหลมบอดพอแหลมไปเข้าเก้าเอาเสี่ยมเอาบอดพอเอาเดือนยีนหัวเดือนยังเอ้ย
เก่าเสียงสิ้นเสียงบอนทอนเสียงละมิ่งห่วงเก่าบ่วงซิมบ่วงบ่ทอบ่วงสร้างใหญ่อีละวันเก่าเป็นดอนซิมฟันบ่ทอมาซี่ฟันในคนเลยพอนางฟันในคนเลยหากฟันเดียวไว้ทอพอบ่ต้องกำหายกระบอมนางโอ้ยให้เจ้ากามขึ้นห้องเลยสารทองฮัลโหลกันทานทะเลนอนเตือนขวนหากบ่เห็นแม่แจ่มเจ้าแจ่มเจ้าหากบ่เห็นแม่แจ่มเจ้าสิเฮ้ให้แม่จมหานั่นลันดูพระเวสสันดรมหาโพธิสัตว์ทำในความฝันให้แก่พระนางมัตสีมัตสีบ่เชื่อดอกแต่ว่าเพิ่นน่ะบ่เคยเถียงผัวเว้าเลียวกันแล้วจากนั้นจึงได้กลับไปนอนกับกันหาจริตเตือนขึ้นเสียงมะลึกเกิดกักไก่ปลาขันดังกล้องตัวไผ่มัตสีลาได้กระทาทั้งเสียมเตรียมตัวไปหามันเพื่อคอยอยู่ในดาวก่อนพระนางสิเดินเข้าไผ่บ่าดาแดนป่าเดี๋ยวหาลูกก่อนให้สิเคยเรียนอยู่ห่มให้ข้าวจริเรียนวิ่งเหย่าหยอกกับกันหานางมัตสีเข้าไปลาพี่พระองค์ให้ค่อยนอนมัตสีภาวะพระวงศ์พระเวสสันดรก็เลยว่ามัตสีเอาจังซี่เมื่อนี้พี่สิขอบอกเจ้าเป็นล่างๆว่าไปหาผลพระมักใหม่กลับมาแต่เวียงแต่เวียนกว่าสมือสุวรรณเด้อมัดซี่บ่อหูใส่ดอกพอมาขึ้นน้ำลูกขึ้นน้ำความฝันเข้าป่าหาผลพระมักใหม่ย้อนกล่าวถึงอมรินทร์อินทาธิราชพระองค์ทรงเกรงว่าพระนางมัดซี่จะกลับมาทันที่ชูชกกระพันจะมาขอกันหาชาลีจึงได้ดลบันดาลให้ผลพระมักใหม่ในป่าเขาขี้วงกฏไม่มีหมากไม่มีผลโยติมัดซี่หลงโคกหลงป่าย้อนเก่าตันอรุณเบยเบิกฟ้าอาภาเก่งเงยๆอรุณเบยเบยสีบอกเบาโซ่ข่มซุ่มปักสามบินเสี่ยวผ้าบิดเอวแล้วลูกนางโอกาสดีความหวังโอกาสดีเลิกใหญ่อุดมดิ่มเลิกงามสู้สักกะยิ้มยามยามเครือเครือเครือไผ่ได้ยามถุงปีเดินสู้ซี่คือคนเมาเขาสวยสมทานเขาไปขอกันหาชลีกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรกับบ้าบ้าความฝันมัดซี่เป็นจริงแล้วจังซี่สัตว์เถ้าผ้ายังสิขอลูกกับบ้าบ้าเนี่ยได้ดอกตอนนั้นกันหาชลีญาติเลี้ยวเลียนไปรีอยู่หลังอาสมคุณย่อมพอว่ามันตบาดใส่